ายทุกคนเราเจอยอดชายังกับยอดชายทุกคนจ้ะกรีนลาเต้จากสดจากภูเขาไร่เชียงใหม่ทุกคนจ้ะที่นี่สาขาธรรมศาสตร์จ้ะธรรมศาสตร์รังสิตทุกคนจ้ะนี่ฮะอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทุกคนจ้ะแบบมีร้านเยอะมากติดกับร้านดอยคำโครงการหลวงเลยทุกคนดูสินี่นี่นี่อันนี้วันออฟเดอะเบสเลยนะจ้ะทุกคนนี่ฮะว้าอยากนำเสนอมากดูชาไทยน่าทานชาผงชาเขียวกรีนลาเต้จากยอดดอยเป็นชายอดชาจริงๆต้นตำรับนะฮะทุกคนนี่ฮะนั่งด้านในเป็นเคาน์เตอร์บาร์ก็ได้เป็นโต๊ะแบบนี้ก็ดีทุกคนนี่ฮะเอาแก้วมาเองลด5บาทซื้อ2แก้วราคา50บาททุกคนว้าลดมากเลยอ่ะแต่เขามีหลายสาขานะเขาบอกฟิวเจอร์ก็มีกันที่สาขาย้ำอีกทีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะจ๊ะคือทุกคนต้องบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่เลิศมากแล้วก็บริการดีชอบมากยิ่งต้องบอกต่อครับพี่อีกทุกคนจ้านี่ฮะเมนูเขาเลิศมากมีเมนูทั้งชากาแฟทุกคนน่ารักมากคนต้องมานะฮะนะครับอยู่ในนี่สาขาที่เราอยู่นี้เป็นสาขาธรรมศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตทุกคนเนี่ยฮะมีพี่ส่งพิซซ่าฮัทเลยดอยคงดอยคำวัดสันคนแล้วแบบร้านน่ารักมากต้อนรับมากทุกคนเข้าใจปะคือบางทีบอกตรงๆแล้วไปเจอคาเฟ่หลากหลายฮะบางทีเจอพนักงานไม่เขาเรียกว่าไม่ยิ้มไม่แย้มไม่พูดไม่จาแล้วก็ติดต่อยากมากแต่นี้คือสุดยอดต้องบอกแล้วยอดชาปังปิ้งก็มีนะฮะนี่ฮะทุกคนนี่ฮะเวลาเราเจออะไรดีๆนี่เราแบบบอกต่อจนสุดหัวใจเลยทุกคนจ้าน่ารักมากสุดยอดมากคือเห็นรอยยิ้มเห็นการบริการรู้เลยว่าเขาแบบบริการด้วยหัวใจแล้วก็สินค้าเนี่ยคุณภาพยอดชาต้นตำรับจากเชียงใหม่นะฮะทุกคนนี่ฮะอยากให้ทุกคนสนับสนุนบอกต่อสิ่งดีๆใช่ไหมฮะเพราะบางทีเราเจอแล้วเราเจอร้านอะไรก็ไม่รู้บางทีติดต่อยากมากใช่ไหมเจ้าของไม่อยู่เจ้าของไม่สะดวกอย่างนั้นอย่างนี้จะขอถ่ายทํายากมากแต่ร้านนี้คือแบบ really easy so easy that คือดีมากเห็นไหมการประชาสัมพันธ์เนี่ยจะต้องบอกต่อสิ่งดีๆกับทุกคนจ้านะฮะมีหลายสาขาฟิวเจอร์ปาร์คแล้วก็ที่ไหนอีกนะเมื่อกี้น้องเขาบอกอ่ะเยอะอ่ะทุกคนจะต้องไปเสิร์ชหาใน Google ปักหมุดได้เลยนะฮะคลิปนี้เอาไว้โพสต์ตอนมี Wi-Fi นะจ๊ะแต่อีกช่องนึงสามารถโพสต์ได้เลยฮะเรามี2ช่องนะฮะอีกช่องนึงเรียกว่าอร่อยดีไปหมดฮะทุกคนจ๋านะครับโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้รสมากค่ะภูมิใจมากได้เจอแต่ร้านดีๆช่องของเรานะฮะ